เมนูขนมปังลาบหมูหยองวิธีทำลาบหมูหยองใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและมะนาวผงลงในภาชนะเติมพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองข้าวคั่วตราข้าวทองเคล้าผสมให้เข้ากันเติมต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หมูหยองเคล้าจนเข้ากันดีเตรียมไว้เป็นไส้ขนมปังวิธีทำขนมปังลาบหมูหยองใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมถึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกม้วนเป็นท่อนกลมใช้กรรไกรตัดขึ้นรูปเป็นทรงเลข8วางเรียงใส่ถาดอบที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าบีบด้านหน้าด้วยสลัดครีมรสชีสโรยไส้ลาบหมูหยองบีบสลัดครีมรสชีสอีกครั้งให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมปังลาบหมูหยองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada